วันนี้เวลา17นาฬิกา37นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปสวนลุมพินีทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2565ภายใต้แนวคิด9ทศวรรษใต้ร่มพระบารมีสดุดีสภานายิกาสภากาชาติไทย โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาติผู้ชนะการประกวดกุรบุตรกุรทิดากาชาติและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพร้อมกันนี้หน่วยงานที่ร่วมออกร้านกาชาติและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกศุศลบำร,รุงสภากาชาติไทยสมทบงานกาชาติประจำปี2565และทอดพระเนตรการสแสดงเฉลิมพระเกียรติชุด66ปีพระเมตตาราชการุณ การแสดงจำลองพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยที่บ้านเขาล้านจังหวัดตราดเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหมักนุษยธรรมและหลักการกาชาติสากลจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายงานกาชาดประจำปี2565 ซึ่งปีนี้แบ่งเป็นกิจกรรมออนกราวที่สวนลุมพินีประกอบด้วยโซนกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติองค์สภานายิกาสภาการชาติไทยกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการสร้างสารรค์เส้นสีสู่โลกเสมือนจริงกิจกรรมแจกกล้าไม้มงคล99,999 99ต้น และโซนจัดแสดงภาพวาดฝีประหัตสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรูปแบบสติกเกอร์ลายชุดชัดได้บุญแชร์ได้กุศลชัดแอนาริตีปีที่2มีทั้งหมด16ภาพเชิญชวนให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานกาชาติได้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ลายในราคาชุดละ35บาทหรือ50คอยรายได้สมทบทุนในโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภาการชาติไทย นอกจากนี้ยังมีการออกร้านของหน่วยงานต่างๆรวมถึงสภากาชาติลาวที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาติเป็นครั้งแรกและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์อาทิร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยร้านอุปนายิกาสภากาชาติไทยร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายายากสภากาชาติไทย ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิชัยพัฒนาโครงการทหารพันดีในการนี้ทอดพระเนตรการประมูลผักดองวังสาะทุมพระราชทานซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารของดี50เขตกรุงเทพมหานครการบริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและจากศิลปินนักร้องปีนี้เน้นการจัดงานในรูปแบบกรีนแฟร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามระเบียบเงื่อนไขการใช้สวนสาธารณะโดยรณรงค์ให้งดการใช้โฟมลดการใช้พลาสติกเน้นบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมารีไซเคิล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม w w w ร์ไ a ทงานกาชาติ .com และ w w w ร์ไ a ท์เว็บคอสแฟ .com ที่จําหน่ายสินค้าออนไลน์และได้ชมงานเสมือนมาที่งานด้วยตนเองผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2565นี้